เอาละโยมเมื่อมาถึงแล้วก็น้อมจิตตั้งใจสดับสิ่งที่เราต้องแสวงหาเวลานี้เราแสวงหาสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราเองมีชื่อเรียกว่าบุญที่เราส่วนมากเสาะแสวงหาก็มีชื่อเรียกเท่านี้เรียกว่าแสวงหาบุญเป็นเครื่องประดับชีวิตที่มาของบุญนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าที่มาของบุญนั้นมีอยู่สามทางทางหนึ่งก็คือการทำบุญใส่บาตรทางที่สองก็คือทางสวดมนต์ไหว้พระทางที่สามที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากคือที่นั่งสมาธิการทำบุญใส่บาตรนั้นรวมไปถึงการทอดผ้าป่าทอดกฐินการทำบุญใส่บาตรนั้นรวมไปถึงการถวายสังฆทานการทำบุญใส่บาตรนั้นรวมไปถึงการสร้างเสนาสนะวัตถุแล้วก็ศาลาและโบสถ์ปฏิบัติธรรมเรียกว่าการทำบุญใส่บาตรการทำบุญอีกอันหนึ่งไม่ได้ทำบุญเกี่ยวกับสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างทางหรือว่าทำบุญใส่บาตรหรือทำสังฆทานเรียกว่าการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตของตนพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเรียกว่าการรักษากายรักษาวาจาแล้วก็รักษาจิตของเราให้เรียบร้อยไม่ให้บาปเกิดขึ้นจากการกระทำไม่ให้กรรมเกิดขึ้นจากคำพูดแล้วก็ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นจากความนึกคิดรวมเรียกทางพระพุทธศาสนาอีกอย่างว่าการรักษาศีลการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลนี้ทำงานเชื่อมโยงกันเช่นเราสํารวมระวังกายวาจาใจไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วเราก็สวดมนต์ล้างบาปจากคำของเราที่พูดคำของเราที่พูดนั้นบางทีพูดถูกพูดผิดพระพุทธเจ้าจึงให้เราสํารวมวาจาบางสิ่งบางอย่างการกระทําของเรานั้นอาจกระทําถูกกระทําผิดท่านเรียกว่าให้สำรวมกายความนึกคิดของเรานั้นบางทีนึกโน่นนึกนี่นึกนั่นนึกไปทั่วท่านจึงให้เราสำรวมจิตการสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็สำรวมจิตหรือสำรวมใจให้สงบนี้เพื่อป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นแต่ในขณะที่เราเผลอสติทำไปบ้างพูดไปบ้างคิดไปบ้างท่านเลยให้สวดมนต์ล้างออกจากปากสวดมนต์ล้างออกจากคำพูดสวดมนต์ล้างออกจากความนึกคิดสวดมนต์ล้างออกจากความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจจากจิตของเราทีนี้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเส้นทางระยะทางเดินของเรานั้นวัดไม่ได้แต่การแสวงบุญนั้นวัดได้เช่นพวกโยมออกจากกรุงเทพไปถึงมุกดาหารจนวนเวียนมาจนถึงวัดป่าธรรมชาติตรงนี้เราสามารถรู้ระยะทางได้ว่าได้กี่กิโลได้กี่ไมล์ได้ระยะทางกี่พันกี่ร้อยกิโลเราก็วัดได้แต่การระวัดวัดระยะทางของจิตว่าเราไปนี้ได้บุญเท่าไหร่เราไปนี้มีบุญติดตัวมาเท่าไหร่เราไปนี้บุญหกเท่าไหร่เราไปนี้บุญกลับมากับเราเท่าไหร่บางทีการเดินทางนั้นมีปัญหาอยู่สามเรื่องเรื่องหนึ่งก็ปัญหาจากการที่เราเห็นบางทีชอบเห็นนู่นเห็นนี่เห็นพระไม่ดีบ้างเห็นโยมไม่ดีบ้างบางทีเราเดินทางเราชอบได้ยินนู่นบ้างได้ยินนี่บ้างได้ยินนั่นบ้างบางทีเราเดินทางเรามักจะวิ่งตามการเห็นนู่นบ้างเห็นนี่บ้างเห็นนั่นบ้างสรุปการเห็นไว้เป็นสองอย่างเห็นอันหนึ่งก็เห็นแล้วก็พอใจสบายใจ
เห็นอันหนึ่งเห็นไม่พอใจแล้วก็ไม่สบายใจการเห็นทั้งหมดนี้การได้ยินทั้งหมดนี้การคิดทั้งหมดนี้รวมเป็นบุญรวมเป็นบาปถ้าเราเอาไม่เป็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็เอามาติดไว้ที่จิตของเราเราได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเราก็มาคิดไว้ในจิตของเราเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเป็นศูนย์รวมของการเก็บสิ่งที่ดีและไม่ดีไว้ในจิตทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากุศลและอกุศลเราคิดมาไว้ในจิตด้วยเหตุนี้ขบวนการของการล้างบาปในจิตจึงเกิดขึ้นกับพุทธบริษัททุกคนขบวนการล้างความโลภโกรธหลงก็มาจากการทำบุญให้ทานทอดกฐินทอดผ้าป่าทำสังฆทานเป็นต้นขบวนการป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตเราก็คือการสำรวมกายวาจาใจแล้วก็ขบวนการล้างบาปที่ทำผิดพูดผิดก็คือการสวดมนต์ต่อไปนี้เป็นขบวนการที่สลัดบาปออกจากจิตภายในเรียกว่าทำสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนาหรือนั่งสมาธินั้นแปลว่านั่งทำจิตใจของเราให้สงบนั่งทำจิตใจของเราให้นิ่งนั่งทำจิตใจของเราไม่ให้คิดกังวลเรื่องอื่นๆนั่งทำจิตใจของเราให้อยู่ห่างจากความคิดความกังวลอื่นๆธรรมชาติของจิตนั้นมันสงบยากมันนิ่งยากธรรมชาติของจิตนั้นมันชอบพุ่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านจึงให้เราประพฤติปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าบางสำนักให้เรานั่งสมาธิด้วยการนึกพุทโธเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกพุทโธ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 ทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกและมีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อเรามีพุทโธอยู่ในจิตนานๆนานเข้าจิตของเราก็ไม่คิดไปที่อื่นจิตของเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกทางภาษาพระเรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานแปลว่านั่งกรรมฐานให้รู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาแล้วก็จะเกิดบุญเกิดกุศลบางสำนักเขาให้นึกว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็กำหนดรู้ตามนั้นไปบางสำนักเขาให้นึกว่านะมะพะทะแล้วเราก็นึกไปบางสำนักเขาให้นึกว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตาส่วนสำนักนี้เป็นสำนักลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้เรานึกพุทโธท่านอธิบายไว้ว่าพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือเรียกภาษาราชาศัพท์ว่าพุทโธเป็นพระนามของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่คุ้นเคยกับพวกมารต่างๆชื่อนี้มารทุกตัวทุกตนรู้จักหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงพุทโธพุทโธนี้เท่ากับพญามารสะดุ้งกลัวเลยครูบาอาจารย์จึงนำศิษยานุศิษย์รุ่นหลังให้นึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าไว้เมื่อบุคคลใดมีชื่อพระพุทธเจ้านึกไว้ในจิตจนเป็นที่ตั้งมั่นแล้วบุญกุศลและบารมีย่อมเกิดมีขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นอย่างจริงจังอย่างสม่ำเสมอคำถามว่าไปแสวงบุญ6คนออกจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่นั้นมาถึงตรงนี้วันที่นี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาจึงถามว่าอ้าวก็ไปด้วยกันทำบุญที่วัดเดียวกันทำด้วยกันทั้งหมดทำไมได้บุญไม่เท่ากันที่ไปนี้ทำไมถึงได้บุญไม่เท่ากัน
มีคนหลายคนบอกว่าทำบุญที่ได้บุญไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนทำมากบางคนทำน้อยไม่ใช่การทำบุญด้วยกันนั้นไม่มีทำมากทำน้อยการทำบุญด้วยกันนั้นอยู่ที่การตั้งใจส่วนความตั้งใจและความตั้งมั่นของใจเราทำตรงไหนตั้งใจมากเราก็ได้ตรงนั้นมากเราทำตรงไหนตั้งใจน้อยเราก็ได้น้อยเพราะบุญแปลว่าความตั้งใจความตั้งใจของบุญนี้ตั้งยังไงถึงเป็นบุญตั้งใจให้นิ่งตั้งใจให้สงบเป็นเครื่องรองรับบุญที่เราทำบางท่านนั้นทำสักแต่ว่าทำนึกจะทำก็ทำแต่บางท่านนั้นตั้งใจอย่างดีมากแล้วจึงลงมือทำเมื่อตั้งใจดีแล้วลงมือทำเมื่อตั้งใจดีแล้วลงมือปฏิบัติเมื่อตั้งใจดีแล้วลงมือทำต่อเนื่องเรื่อยๆบ่อยๆตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาจนถึงนี้คิดว่าคงไปหลายวัดวันนี้เราได้ทำบุญใส่บาตรร่วมกันวันนี้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือถึงพระพุทธเจ้าที่เดียวกันจึงกล่าวอานิสงส์ของการทำบุญที่พวกโยมออกไปทำตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาจนถึงตรงนี้แล้วหลวงพ่ออยากจะพูดถึงอานิสงส์นั้นไว้ถึง4ประการด้วยกันที่โยมออกไปทำบุญนี้โยมได้อานิสงส์4ประการประการที่1ดวงจิตวิญญาณของญาติพี่น้องของปู่ย่าตายายของโยมที่ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่นานกาเลแล้วตั้งแต่การไหนไหนเมื่อพวกโยมออกแสวงบุญอย่างนี้ถ้าท่านเหล่านั้นหิวข้าวท่านก็ได้ทานข้าวถ้าท่านเหล่านั้นตกที่นั่งลำบากเช่นทุกข์ทรมานท่านก็ได้รับความสุขได้รับความสำราญได้รับความสบายถ้าท่านเหล่านั้นตกนรกเมื่อลูกหลานญาติพี่น้องมาทำบุญให้ท่านก็ได้ขึ้นจากนรกมาแสวงบุญที่ญาตินั้นทำส่งไปให้เพราะฉะนั้นญาติทั้งหลายปู่ย่าตาทวดทั้งหมดจึงมีความสุขอิ่มหนำสำราญเพราะญาติของตนส่งอาหารไปให้ส่งบุญไปให้ส่งบารมีไปให้นี่คืออานิสงส์ของการแสวงบุญที่เราเดินไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้และอีกประการหนึ่งจิตของเราก็บริสุทธิ์ถือการกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินชีวิตของใครแล้วก็มีอานิสงส์มีบุญวาสนามีบารมีที่เราทุกคนนั้นได้ประพฤติปฏิบัติได้แสวงบุญในยามนี้ทราบข่าวจากโยมอรุณีว่าได้ฝากท้องฝากอาหารไว้กับที่ต่างๆก็เท่ากับว่าเราไม่กังวลเรื่องกินแล้วเราก็มาถึงนี่แล้วญาติของโยมก็ได้รับอานิสงส์อย่างนี้อันที่สองอานิสงส์สำคัญอันที่สองก็คือการที่เราเดินแสวงบุญเดินทำบุญนั้นก็เท่ากับเราเอาบุญไปฝากไว้ในธนาคารบุญบุญที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญนั้นเราจะอยู่โลกนี้ก็ดีเรามีบุญเราทำอะไรก็ได้เราจะตายไปแล้วก็ดีเมื่อเราตายไปแล้วบุญนี้ก็ตามเราไปเรียกว่าฝากธนาคารบุญยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อบุคคลในโลกนี้หรือพุทธบริษัททั้งหลายบนโลกใบนี้ได้ฝากบุญไว้ในพระพุทธศาสนาตามเหตุปัจจัยแล้วเกิดชาติไหนจึงได้รับอานิสงส์รับผลต่างกันเช่นใครทำบุญไว้มากเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็มีมากอยู่ที่ไหนก็มีมากทำอะไรก็ได้มากเป็นสิ่งที่เราฝากไว้เองเป็นบุญบารมีที่เราทำไว้เองภาษาพระเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นบุญที่เราทำไว้เองเราจึงได้รับของตนเองแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาบนโลกนี้มีไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันไม่ได้หมายความว่าค
คนนั้นโกงคนนี้ไม่โกงคนนั้นนู่นนี่นู่นไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่าเราได้ทำของเราไว้เท่านี้การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้สมบัติมาเท่ากัน3อย่างข้อที่1ได้เกิดมาได้แก่มาได้เจ็บมาได้ตายมาเท่ากันหมายความว่าทุกคนที่เกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด2คนที่เกิดมาบนโลกมนุษย์นี้มามีความสุขมีความทุกข์ไม่เท่ากันเพราะบุญเก็บสะสมไว้ข้อที่3เกิดมาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เท่ากันอายุยืนอายุสั้นไม่เท่ากันทั้งหมดนี้เกิดจากบุญที่เราทำไว้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ชีวิตของเราประสบความลำบากไม่ต้องไปโทษฟ้าดินไม่ต้องไปโทษวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารไม่ต้องไปโทษวันเดือนปีเกิดว่าปีนั้นอย่างนี้วันนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปโทษอย่างนั้นโทษบุญวาสนาเราเองที่ทำไว้น้อยโทษบุญวาสนาของเราที่ทำไว้เองทำไว้ไม่มากเราทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น3เมื่อเกิดมาแล้วในภพมนุษย์พระพุทธศาสนาแล้วเราโชคดีที่เราได้เกิดมาในภพพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสทำบุญทำทานได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมทั้งหมดนี้ที่เรียกว่าอานิสงส์แห่งบุญที่เราได้ทำบุญทำทานมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับบุญกุศลที่เราฝากไว้เองก็ได้รับผลอย่างนี้นี่ก็คืออานิสงส์ที่โยมมาแสวงบุญโยมก็ได้รับของโยมอย่างนี้ข้อที่3เราทุกคนเกิดมานั้นมีกรรมเป็นของตนมีกรรมสะกดรอยตามชีวิตเราทุกคนเราได้ทำบุญทำกรรมไว้อย่างไรเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็สะกดรอยตามชีวิตเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำบุญเราก็อุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่ตามลงโทษเราที่ตามให้เคราะห์กับเราที่ตามคอยจับเราให้เป็นนู่นเป็นนี่เช่นเจ้ากรรมนายเวรและวิบากกรรมทั้งหลายดลบันดาลให้เรามีอุปสรรคต่างๆนานาประการเมื่อเราได้ไปทำบุญทำทานแล้วเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็ปล่อยโอกาสให้เรานั้นหลุดไปโดยที่ไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรที่จะเป็นเครื่องประดับชีวิตของเราทุกคนก็สรุปความว่าเราไปทำบุญคราวนี้เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ลงโทษเราเราไปทำบุญคราวนี้เราก็ได้บุญล้วนๆที่ถูกบันทึกไว้ในแผ่นทองคำเมื่อตายไปแล้วนายยมทูตเปิดแผ่นทองคำออกมาก็เห็นชื่อเราเลยเพราะเราได้แสวงบุญอย่างนี้ข้อที่4อานิสงส์ของการที่โยมออกเดินทางไปทำบุญนั้นโยมเป็นคนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้จะสืบต่อไปได้ถึง 5,000 ปีก็สาเหตุมาจากพวกโยมนี้แหละช่วยเหลือทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในสถานที่ที่เราจะต้องทำมีอยู่4ประการประการที่1เราทำบุญใส่บาตรสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์นั้นมีอาหารการกินอยู่ได้ไม่เจ็บไม่ตายรักษาศาสนาไว้ทั่วชั่วชีวิตของตนเองจนตายบางคนบวชมาแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตจนตายก็ไม่สึกเรียกว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการที่พระสงฆ์จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ก็เพราะพวกโยมไปทำบุญให้ทานการไปทำบุญให้ทานนั้นก็มีการสดับธรรมการสดับธรรมนั้นสมัยพุทธกาลนั้นเราที่จะไปฟังเทศฟังธรรมส่วนใหญ่ก็ไปฟังใต้ต้นไม้ตอนนี้ใต้ต้นไม้มันเปียกมันแฉะเราจึงต้องสร้างศาลาเราจึงต้องสร้างศาลาสร้างโบสถ์อย่างสร้างศาลานั้นไว้เป็นที่นั่งฟังธรรมการสร้างศาลานั้นไว้เป็นที่สดับธรรมคนที่มาวัดคนที่ไปวัดต้องไปฟังธรรม
ไปเอาข้อมูลการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากวัดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเช่นพระสงฆ์ท่านจะสอนพวกโยมว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายชีวิตของเราเกิดมาต้องแก่เจ็บตายเมื่อเราตายไปเราเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เราต้องศึกษาเรื่องบุญสองอย่าง 1. ก่อนนอนต้องรู้จักสวดมนต์ไหว้พระ 2. ก่อนนอนต้องรู้จักการนั่งสมาธินั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบสวดมนต์ไหว้พระก็อย่างที่โยมสวดมาบางโยมว่าสวดไม่เป็นสวดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราก็นึกถึงคุณงามความดีที่เราทำไว้แล้วก็นั่งสมาธินึกพุทโธ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 ทุกวันบุญบารมีก็ต้องเกิดมีแก่เราทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เกิดจากวัดเกิดจากศาลาปฏิบัติธรรมเกิดจากศาลาฟังธรรมเราจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างศาลาสร้างกุฏิเหมือนวัดนี้เขาสร้างศาลาถวายหลวงพ่อแล้วพวกโยมก็ได้มานั่งฟังธรรมเมื่อหลวงพ่อยังไม่ได้แสดงธรรมโยมก็นำจตุปัจจัยมาถวายแล้วนี่เรียกว่าสร้างบุญบารมีในการปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมข้อที่สองนั้นก็คือการสร้างอุโบสถสร้างโบสถ์ปัจจัยที่โยมนำถวายมาก็มีสร้างอยู่ประมาณนี้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์นั้นสร้างไว้สำหรับบวชพระเรียกว่าเพาะนอพุทธางกูลเพาะนอชินวงศ์เพาะนอพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโบสถ์เป็นสถานที่เพาะพระสงฆ์ให้บวชในพระพุทธศาสนานี้เพื่อได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วพระพุทธศาสนาจึงมีการสอนธรรมสืบต่อกันไปเรื่อยๆจึงมีการสอนธรรมสืบต่อกันไปจนถึงพศ 5,000 จนถึงพศ 5,000 ปีเสร็จแล้วเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการได้สร้างพระพุทธศาสนาดังนั้นโยมที่ได้เดินทำบุญให้ทานทั้งหมดโยมที่ได้เดินสร้างบารมีทั้งหมดเท่ากับเราได้เดินสร้างบุญบารมีไว้เป็นเครื่องประดับชีวิตของตนจึงชื่อว่าพวกโยมเป็นคนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าพวกโยมเป็นคนรักษาพุทธศาสนาไว้ให้อยู่ยาวนานแล้วเมื่อโยมได้สร้างบุญไว้ฝากพระพุทธศาสนาไว้อย่างสมบูรณ์พูนสุขแล้วเวลาพระศรีอริยะเมตไตรลงมาตรัสรู้ชื่อพวกโยมก็ถูกเปิดเผยขึ้นในนั้นแล้วโยมก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในนั้นได้เจอพระพุทธศาสนาอีกได้เจอพระพุทธศาสนาอีกได้สร้างต่อไปอีกได้ทำต่อไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนถึงเราบรรลุนิพพานไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะฉะนั้นเพื่อนที่นั่งร่วมกันทั้งหมดนี้เราได้สร้างบุญบารมีร่วมกันมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนชาติที่แล้วบางทีคนนั้นเคยเป็นพี่น้องเราคนนั้นเคยเป็นญาติเราคนนั้นเคยไปประพฤติปฏิบัติธรรมกับเราท่านนั้นท่านนั้นเคยไปรักษาศีลร่วมกันกับเราเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้เรารักกันให้เราเมตตากันให้เราสามัคคีกันและให้เราให้อภัยต่อกันไม่ทะเลาะเบาะแวงกันไม่โกรธกันเพราะชาติไหนๆเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันในที่สุดชาตินี้เราก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจึงให้รักกันพร้อมเพรียงสามัคคีกันเวลาไปสร้างคุณงามความดีก็ชักชวนกันไปบอกไปทำบุญนะไปภาคอีสานไปทำทุกวัดไม่จำกัดวัดไหนก็ได้แล้วได้เท่าไรเอาเท่านั้นไม่ได้ก็ได้ไปกราบพระได้กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนี้คือเส้นทางของบุญที่เราเดินแสวงหามาทั้งหมดเมื่อเราพุทธบริษัททั้งหลายได้เดินทางแสวงหาบุญไว้แล้วเดินทางหาบุญแล้วโยมบางครั้งบางโอกาสเราหาบุญไม่เจอหาบุญไม่พบเพราะบุญแปลว่าความสุข
จิตของเราเร่าร้อนความทุกข์ก็เกิดบุญไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหาไม่เจอไปที่บ้านไปที่วัดไปวัดโน้นวัดนี้ก็เห็นแต่พระพระบางองค์ก็ห่มจีวรสีแดงพระบางองค์ก็ห่มจีวรสีเหลืองพระบางองค์ก็ห่มจีวรสีกลับพระบางองค์ก็ฉันข้าวในจานพระบางองค์ก็ฉันข้าวในบาตรพระบางองค์ก็ฉันทั้งบาตรฉันทั้งจานแล้วแต่สรุปความคืออะไรสรุปความไม่มีอะไรสรุปความว่าบุญไม่ได้อยู่ที่อาหารที่พระฉันบุญอยู่ที่เราตั้งใจปฏิบัติของเราเราลองตั้งใจปฏิบัติของเราสามอย่างอย่างที่หนึ่งลองฝึกไม่โกรธกับใครฝึกไม่โกรธกับใครข้อที่สองฝึกทำใจให้สงบข้อที่สามฝึกปล่อยวางไม่โกรธกับใครทำใจให้สงบแล้วก็ปล่อยวางก็เท่ากับจิตของเรานั้นไม่มีบาปสิงอยู่ไม่มีบาปสถิตอยู่ในจิตเพราะเราไม่ได้โกรธกับใครบาปก็ไม่เกิดกับเราเราให้อภัยกับทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราที่เขาพูดไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยหมดแล้วข้อที่สามเราปล่อยวางไม่สนใจอะไรกับใครใครจะพูดยังไงก็พูดไปใครจะทำยังไงก็ทำไปเราก็ทำความดีของเราไปเรื่อยๆจึงเป็นบุญบารมีจึงเป็นบุญเป็นกุศลการไปวัดนั้นก็ไปวัดดูจิตของเรานั่นเองว่าจิตของเรานั้นสงบไหมจิตของเรานั้นนิ่งไหมจิตของเรานั้นยังโลภโกรธหลงไหมเมื่อเราไปถึงวัดแล้วเมื่อวัดได้ข้อมูลเรียบร้อยทุกประการแล้วเราก็เห็นผลจากการวัดสองอย่างวัดออกมาแล้วเห็นความวุ่นวายเยอะเราก็ตัดออกไปสองวัดออกมาแล้วเห็นความสุขสงบเยอะเราก็รักษาไว้เราวัดไปเรื่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆบ่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆบ่อยๆจนในที่สุดบุญกุศลนั้นเกิดมีแก่เรามากเรียกว่าบารมีบารมีแปลว่าเรามีบุญมากอยู่ในจิตของเราบารมีแปลว่าเรามีอานิสงส์มากเกิดขึ้นแล้วถูกบันทึกแล้วไว้ในจิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เรารออยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรารออยู่ก็จะมาถึงเราในวันข้างหน้าถามว่าเรารออะไรที่เราไม่รู้ว่าเรารอเรารอความแก่เรารอความเจ็บเรารอความตายเรารอวันนั้นอยู่แต่วันนั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้วันนั้นจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนไม่รู้ดังนั้นวันนั้นจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่วันสำคัญนั้นเราได้มีโอกาสไปวัดวันสำคัญนั้นเราได้มีโอกาสฟังธรรมวันสำคัญนั้นเราได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆบ่อยๆเนืองๆเราพอใจแล้วเราภูมิใจแล้วกับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้เป็นมนุษย์แล้วได้ไปพบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็โชคดีได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมแล้วเราก็โชคดีที่เราได้ปฏิบัติตามธรรมเราได้ปฏิบัติตามธรรมเราโชคดีที่เราได้บันทึกธรรมบันทึกบุญบันทึกบารมีไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีบุญบารมีเพียบพร้อมแล้วที่จิตเราตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวเหมือนคนเดินทางมีเงินอยู่ในกระเป๋ามากเป็นหมื่นเป็นแสนบาทอยู่ในกระเป๋าเราจะไปกลัวอะไรเราซื้ออะไรกินที่ไหนก็ได้เราจะขึ้นรถตรงไหนก็ได้เราจะทําบุญให้ทานยังไงเราก็สะดวกหมดเพราะเรามีเงินแล้วในกระเป๋าของเรามากมายก่ายกองทำนองเดียวกันในจิตของเรานั้นมีบุญมากมายก่ายกองมีบุญเยอะแยะไปหมดเราไม่สามารถที่จะมีความกังวลอะไรเลยเพราะเรามีบุญมากแล้วแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ดินน้ำไฟลมแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นก่อนที่ความแก่เจ็บตายมาถึงพวกเราทุกคน
เราจะต้องสร้างบุญกุศลและบารมีไว้ให้กับชีวิตของเราทุกคนเองเทศกาลนี้เป็นเทศกาลทอดกฐินมีญาติโยมหลายคนได้ไปทอดกฐินทอดผ้าป่าตั้งหลายวัดหลายวาบุญกุศลนี้ก็จะตามรักษาจิตของโยมทุกคนบุญกุศลนี้ก็จะได้บันทึกไว้ในจิตของพวกโยมทุกคนเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลและบารมีธรรมขอญาติโยมทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงด้วยอำนาจบุญกุศลและบารมีธรรมขอญาติโยมทุกคนจงมีอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขกายสบายใจชนะภัยมารชนะศัตรูด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ที่โยมทำขอให้ดวงจิตวิญญาณของพ่อแม่ผู้มีประการะคุณได้รับบุญกุศลที่ลูกทุกคนได้ทำไว้นี้ด้วยเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วในชาตินี้ว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก่อนนอนทุกวันข้าพเจ้าจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเนืองๆบ่อยๆข้าพเจ้าจะไปถือศีลปฏิบัติที่ธรรมที่วัดข้าพเจ้าจะถือศีลปฏิบัติธรรมจะไปที่วัดตรงไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านของตนที่ไปแล้วสบายใจที่ไปแล้วมีความสุขเราก็จะไปปฏิบัติที่นั่นการแสวงหาบุญตามวัดต่างๆหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอกแต่ถ้าแสวงหาความสงบที่จิตของเราจึงจะเจอบุญนั้นที่แท้จริงส่วนการที่เราไปตามวัดต่างๆก็ไปเพื่อที่จะฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติที่จิตของเราเองดังนั้นบุญบารมีและธรรมที่เราไปแสวงหาที่วัดแสวงหาไม่เจอนะแต่ถ้าเราอยากเจอบุญบารมีอยากเจอบุญกุศลเราต้องแสวงหาที่จิตใจของเราเราต้องแสวงหาที่ใจของเราส่วนที่ไปแสวงหาที่วัดนั้นก็เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่การปฏิบัติที่ใจของเราดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้เกิดบุญกุศลและบารมีให้มีที่จิตของเราขอให้ท่านทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่าน